วันนี้นะคะถ้าพูดเรื่องศิลปินดาราเนี่ยพออ้วนขึ้นก็มักจะโดนเมาแล้วนะคะว่าปล่อยตัวบ้างถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าเบนโลหรืออะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนักร้องเสียงนุ่มอย่างคุณแซมอภิวัฒน์นะคะเขาก็ทำการลดน้ำหนักแต่ก็ไม่ไหวโดนเมาอีกแล้วค่ะว่าป่วยไม่รู้จะเสียเซลล์หรือเปล่าเพราะอยากผอมดูดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยทำให้นักร้องหนุ่มแซมอภิวัฒน์โฮมลดน้ำหนักภายใน2เดือนจนน้ำหนักลดลงไปถึง10กิโลค่ะงานนี้หนุ่มแซมแฮปปี้ที่มีคนมาชื่นชมและถามถ่ายเคล็ดลับความผอมแต่ก็แอบงงไม่น้อยที่ถูกทักว่าป่วยเป็นโรคอะไรด้วยหรือเปล่าคนที่ไม่ได้เจอกันอาจจะแบบเฮ้ยเป็นอะไรเปล่าเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เป็นนะครับผมแค่ควบคุมอาหารครับพอคุณบอกว่าเป็นโรคหรือเปล่ารู้สึกหน่อยไหมไม่เลยครับไม่เลยครับก็เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นนะแล้วก็แข็งแรงดีจริงแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าวิ่งได้ทนขึ้นอะไรเงี้ยตัวเราเบาลงครับจริงรู้สึกเสียเซลล์ไหมพอแบบเราความอ้วนแต่แบบคนบอกว่าเราเป็นโรคไม่เสียเซลล์ไม่เสียเซลล์แล้วไม่เสียเซลล์แล้วไม่รู้สึกอะไรครับหล่อพร้อมก็มั่นใจขึ้นนะเวลาไปถ่ายอะไรก็จะหันหน้ามุมไหนก็ไม่ต้องโดนแบบเฮ้ยคุณแซมครับหลบขวานิดนึงอะไรก็ไม่ค่อยมีครับผมก็มั่นใจขึ้นจริงรู้สึกแฮปปี้ขึ้นไหมพอเขาแบบว่าเออโอเคขึ้นผมแฮปปี้ขึ้นนะผมแฮปปี้ขึ้นอย่างแรกคือรู้สึกผมคล่องตัวขึ้นอ่ะขามันก็ไม่เบียดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็รู้สึกตัวเองก็รู้สึกดีขึ้นที่ตัวเบาลงครับส่วนค่ายเพลงใหม่ของเจ้าตัว1 2 3 Records ที่จะแถลงข่าวเปิดตัวในวันที่13พฤษภาคมนี้หนุ่มแซมเขาแย้มว่าตั้งใจทำเต็มที่ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพราะเป็นงานที่รักทางยังอยากมีส่วนร่วมในการสานฝันให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่โชว์ของงานนี้ก็เลยขอสู้ตายค่ะ